สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้รับชมรายการของเราทุกท่านนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นผมก็ได้พูดถึงบุคคลที่รับซะกาตนะครับท่านก็คงทราบมาแล้วว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซะกาตไม่ว่าจะเป็นซะกาตทรัพย์สินหรือซะกาตฟิตเราะห์นะครับทั้งหมดนั้นเป็นความจำเป็นเป็นฟะรดูที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดกับคนที่มีความสามารถในการที่จะจ่ายซะกาตตรงนั้นนะครับส่วนบุคคลที่รับซะกาตก็ทราบไปแล้วว่าคือคนฟุกอเราะห์นะฟุกอเราะห์นี่ก็คือคนจนบรรดาคนจนนะวันมาซากีนคนขัดสนมาซาฟุกอเราะห์กับมาซากีนนี่มีความต่างกันนะก็อย่างที่ท่านทราบนะฟุกอเราะห์นี่ไม่มีทรัพย์สินแล้วก็ทำมาหากินก็ไม่ได้นะครับส่วนมาซากีนนี่ก็ไม่มีทรัพย์สินเหมือนกันแต่ว่าทำมาหากินได้แต่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะเอานั่นเขาเรียกมาซากีนตามความเข้าใจของบรรดานักฟุกอฮะนักนิติศาสตร์อิสลามนะโดยเหตุดังกล่าวนี้คนเหล่านี้ก็สามารถที่จะรับซะกาตได้นะนี่วันอามิลีนาอะไลฮานี่ก็คือเจ้าหน้าที่เก็บซะกาตผมไม่แน่ใจว่าพูดไปถึงตรงนี้หรือยังก็จะขอตอกย้ำว่าเจ้าหน้าที่เก็บซะกาตเนี่ยนะในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เขาได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ถ้าเราจะพูดอย่างเราก็คือมีคณะกรรมการดูแลซะกาตนั่นแหละนะครับเจ้าหน้าที่นี้ก็จะมีหน้าที่ไปเก็บซะกาตเก็บซะกาตจากประชาชนมาที่เขาแล้วก็มาขึ้นไบตุลมานนี่ในสมัยนบีนะสมัยนบีซอฮาบะและสมัยคอลีฟาก็ทำแบบเดียวกันนะครับเก็บซะกาตมาขึ้นไบตุลมานแล้วก็เสร็จแล้วก็ไอคนที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะมีรายชื่อของคนที่รับซะกาตเนี่ยหมายความว่าคนฟุกอเราะห์คนมาซากีนคนจนคนมุอัลลัฟอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้ที่ดูแลเรื่องของซะกาตนะครับแล้วเขาก็คนเหล่านี้เขาเองตัวเขาเองเขาก็รับกินซะกาตได้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าศาสนาได้จัดไปจัดไว้ให้เขานะครับก็ถือว่าเขาดูแลในเรื่องจัดจ่ายซะกาตนั่นแหละแต่ตัวเขาเองก็รับซะกาตได้ส่วนหนึ่งนะคนต่อมานี่ก็คือคนหมู่อัลลาฟากูลูบูฮุมมุสลิมใหม่มุสลิมใหม่นี่ก็คือคนที่เข้าอิสลามใหม่ๆทีนี้มันจะไปแค่ไหนนะครับนั่นก็คือว่าเขามาเข้ารับอิสลามวันแรกที่เขามาเข้ารับอิสลามเนี่ยเขามีสิทธิ์รับซะกาตได้เลยรับซะกาตได้รับซอดาเกาะห์ได้นะครับแล้วไป
การสภาพการเป็นสภาพการเป็นมุอัลลัฟของเขาเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่เนี่ยจะไปแค่ไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับอันนี้เรานักวิชาการก็ได้อธิบายว่าคนที่เป็นมุอัลลัฟนี่พอเข้าอิสลามแล้วเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องอิสลามพอเรียนรู้เรื่องอิสลามหมายความว่าเรียนรู้กลอีมานรู้กลอิสลามนะแล้วก็ปฏิบัติละหมาดนะปฏิบัติละหมาดถือศีลอดในรอมฎอนนะครับเรียกว่าคนเหล่านี้ทำเกือบจะครบถ้วนในหลักการอิสลามนะแล้วคนเหล่านี้ก็หมดวาระของการเป็นมุอัลลัฟของเขาไม่น่าจะเกินปีเอ้าไม่น่าจะเกิน1ปีนะเขาก็หมดไม่ใช่มุอัลลัฟไปแล้วไม่ใช่ว่าไปเป็นมุอัลลัฟ20ปีก็ยังเรียกมุอัลลัฟอยู่นั่นแหละนะแล้วก็จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปรับซะกาตก็ไม่ใช่นะครับนั่นแหละคนที่เป็นมุอัลลัฟนั่นก็เขาก็รับซะกาตได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเอาซะกาตนี้ไปแจกจ่ายให้กับคนเหล่านี้นะครับคนต่อมาฟิริกอบรีกอบเนี่ยคือในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีการปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยให้เป็นอิสระนี่ในสมัยนบีสมัยที่ลงบัญญัติเนี่ยมันมีนะเอาส่วนหนึ่งของซะกาตเนี่ยไปปล่อยทาสไปซื้อทาสให้เป็นไทยนะไปซื้อทาสให้เป็นอิสระเรียกว่าอิสระชนนะแล้วเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งของซะกาตเอาไปช่วยคนเหล่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยเนี่ยเป็นอิสระเนี่ยมันไม่มีแล้วเอาไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีระบบทาสนะเพราะว่าเราเลิกระบบทาสไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็เราก็ข้ามไปเลยนะครับคนต่อมานี่คนกอริมีนกอริมีนนี่คือคนที่มีหนี้สินมีหนี้สินไม่สามารถที่จะปลดหนี้ได้นะมีหนี้สินท่วมตัวไม่สามารถที่จะปลดหนี้ได้แต่นักฟุกฮะนี่เขาได้ให้ข้อเสนอแนะตรงนี้นะไอการเป็นหนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นหนี้ทุกประเภทนะครับทำไม่ใช่ไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนมาสร้างบ้านมาซื้อรถยนต์อะไรทำเนี่ยไปกู้แล้วก็บอกว่านี่เขาก็มีหนี้เขาก็กินสกาดได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือหนี้ในตรงนี้เนี่ยนะเป็นหนี้ที่เขาไปเป็นหนี้มาดูแลครอบครัวเขาเนี่ยส่งลูกให้เรียนหนังสือเนี่ยต้องไปกู้หนี้มาเนี่ยส่งลูกเรียนหนังสือค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับค่าใช้จ่ายลูกภรรยาตรงนี้มันไม่พอนะครับรวมถึงว่าเป็นหนี้มาในหนทางที่เขาเอาไปช่วยเหลือสังคมมุสลิมด้วยเป็นบางส่วนเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าคนคนนี้เขามีหนี้สินเมื่อมีหนี้สินแล้วพอถึงกำหนดเวลาใช้เพราะหนี้นี่มันมีข้อตกลงพอตามหลักการศาสนานี่ถ้ามุสลิมมีหนี้สินต่อกันให้บันทึกบันทึกการเป็นหนี้เอาไว้เป็นหนี้มาจำนวนเท่าไหร่ใช้เมื่อไหร่ส่งคืนเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่อะไรทำนองนี้ก็ต้องมีการบันทึกแต่ในปัจจุบันนี้นะคนที่เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ย
ถ้าเป็นมุสลิมเราถือว่ากันเองไม่ต้องไปมีการบันทึกอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับศาสนาได้กำหนดว่าต้องบันทึกในการเป็นหนี้นั่นการลืมยังไงล่ะครับเพราะคนนี่วันเวลาผ่านไปเดือน2เดือนเนี่ยลืมแล้วพอลืมนี่ปัญหามันก็เกิดไงไอ้เจ้าหนี้บอกจำนวนเท่านี้ไอ้ลูกหนี้บอกไม่ใช่อะฉันยืมมาเอามานี่จำนวนเท่านี้เอาเกิดปัญหากันขึ้นนะถ้าเรามีการบันทึกล่ะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่ามีพยานรู้เห็นด้วยก็นั่นแหละดีที่สุดเลยก็ได้รู้ไว้แล้วก็บันทึกไว้เอากระดาษที่บันทึกไว้คนละใบเจ้าหนี้ถือใบหนึ่งลูกหนี้ถือใบหนึ่งนี่ก็ปัญหามันก็ไม่มีถูกต้องไหมครับนั่นแหละที่ศาสนาเขากำหนดไว้เนี่ยไม่เป็นเรื่องที่ดีถ้าในกรณีนี้นะครับด้วยเหตุนี้คนที่เป็นหนี้เขาก็สามารถรับซะกาตได้เพื่อเอาซะกาตส่วนหนึ่งเนี่ยไปปลดหนี้ให้เขาอีกคนหนึ่งก็คือฟีซาบีลิลาฟีซาบีลิลานี่คือคนที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนักวิชาการได้แปลคำว่าฟีซาบีลิลาไว้นะไว้ครอบคลุมนะครอบคลุมเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเราจะพูดว่าสารตั้งต้นในการในคำว่าฟีซาบีลิลาเนี่ยนะครับในยุคของท่านอบีและซอฮาบะเนี่ยใช่เลยก็คือคนที่ออกสงครามไปทำการยิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมและก็เสร็จแล้วเขาก็ไม่มีเงินเดือนออกไปรบเนี่ยทางรัฐบาลก็ไม่ได้จัดเงินเดือนให้กับเขาอาสาไปรบว่าเงินเดือนอาสาไปต่อสู้คนเหล่านี้แน่นอนแหละรับซะกาตได้ทีนี้ถ้าหากว่าเขามีเงินเดือนแล้วล่ะหมายความว่าเป็นทหารที่ออกไปยิฮาดฟีซาบีลิลาไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์นั่นแหละแต่เขามีเงินเดือนประจําเขาคนเหล่านี้ก็ไม่เข้าข่ายนะครับไม่เข้าข่ายว่าจะต้องรับซะกาตได้นะในสมัยนบีซอฮาบะเนี่ยนะครับก็เฉพาะคนที่ไปอะไรนะไปออกไปอาสาไปรบแล้วก็ไม่มีเงินเดือนนั่นแหละก็เอาส่วนหนึ่งของซะกาตนี่ไปให้เขานะทีนี้ถ้าหากว่าไอ้คนนี้เขาไม่มีเงินเดือนเขาอาสาไปนะเขาเป็นคนรวยล่ะเพราะคนเนี่ยมันฐานะทางการเงินเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเขาบอกว่าไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นอากนียะเป็นคนร่ำรวยหรือเป็นฟูกอรอเป็นคนจนก็ตามเขาก็มีสิทธิ์รับได้รับซะกาตได้ในฐานะที่เขายิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านั่นคือในสมัยนบีซอฮาบะส่วนในยุคของเราเนี่ยยุคหลังๆมาตั้งแต่ยุคท้ายๆมาจากยุคคอลีฟะห์นะครับมันก็ไม่มีแล้วการสู้รบการในสมัยนี้นะครับจะมาอ้างว่ารบฟีซาบีลิลาห์นี่ก็ไม่ได้ยากหน่อยแหละนะครับเพราะว่าเป้าหมายของการไปรบเนี่ยรบกันเพื่อชิงอำนาจชิงความเป็นใหญ่ชิงเมืองชิงทรัพย์สินผลประโยชน์อะไรถมีอะไรนั่นเป็นอย่างนั้น
ด้วยเหตุนี้ก็จะไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายฟีซาบีลิลลาห์นะครับแต่ว่านักวิชาการก็บอกว่าถ้ามันไม่มีแล้วคนที่ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอย่างกับสมัยนบีซอฮาบะห์นี่ก็ไอ้คำว่าฟีซาบีลิลลาห์ก็ถูกอธิบายไปเป็นคนประเภทอื่นตัวอย่างเช่นคนที่ทำการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์นี่ก็ถือว่าเป็นฟีซาบีลิลลาห์ด้วยอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคนที่ทำงานศาสนาก็ถือว่าเป็นคนฟีซาบีลิลลาห์ตลอดจนครูสอนศาสนานะครับครูสอนศาสนานักเรียนที่เรียนในด้านศาสนาโรงเรียนที่สอนด้านศาสนาทั้งหมดนี้เข้ามาอยู่ในคำว่าฟีซาบีลิลลาห์นั่นนะครับนี่เป็นคำอธิบายของนักฟุกอฮาที่ได้มาจากอัลกุรอานที่บอกว่าฟีซาบีลิลลาห์นะคนที่รับซะกาต8ประเภทนะฟีซาบีลิลลาห์เป็น1ใน8ประเภทนั้นด้วยเหตุนี้เขาก็สามารถรับซะกาตได้เพราะฉะนั้นก็เอาซะกาตไปให้นะให้ครูศาสนาขอสอนศาสนาได้เอาซะกาตไปให้นักเรียนที่เรียนศาสนาได้เอาซะกาตไปช่วยเหลือโรงเรียนสอนศาสนาได้ที่โรงเรียนสอนศาสนานี่เขาดำเนินการด้านศาสนานะบางโรงเรียนนี่สอนฟรีนะไม่มีค่าเทอมก็มีแต่บางโรงเรียนอาจจะมีค่าเทอมเป็นค่าธรรมเนียมนิดๆหน่อยๆถามว่าพอไหมมันก็ไม่พอนะถามว่าพอไหมล่ะไม่พอไหนหมายความว่าในการกิจการของโรงเรียนที่จะต้องจ่ายนะต่อเดือนต่อปีหนักไปในเรื่องเงินเดือนครูนะครับบุคลากรนะก็ปรากฏว่าไอ้ค่าเทอมที่เก็บมาหรือว่าหนังสือหนังหาที่จัดพิมพ์แล้วก็ขายเด็กนักเรียนเป็นผู้ปกครองนักเรียนเป็นบางอย่างเนี่ยนะมันก็ไม่พอเมื่อไม่พอแล้วทำไงก็นี่แหละก็ถือว่าเราเอาส่วนหนึ่งของซะกาตเนี่ยไปช่วยโรงเรียนเหล่านั้นได้นะครับอ้าวเราก็จะมาเอาเปลี่ยนว่าฟีซาบีลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบุคคล8ประเภทรับซะกาตนี้ก็ได้ข้อมูลมาเช่นนั้นนะนั่นก็คือคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นนักเผยแพร่ศาสนานะครูสอนศาสนานักเรียนที่เรียนศาสนาตลอดจนโรงเรียนสอนศาสนานะครับอ้าวเราได้ข้อมูลดังกล่าวนั้นทีนี้เรามาดูว่าถ้าหากว่า อะไรนะอื่นจากนี้แหละจะเข้าอยู่ในคำว่าฟีซาบีลิลลาห์ไหมนะครับเข้าอยู่ในฟีซาบีลิลลาห์ไหมตัวอย่างเช่นไปโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนสอนศาสนานะนักวิชาการบางส่วนบอกว่าโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนสอนศาสนาแต่เป็นสอนวิชาการทั่วๆไปวิชาการทั่วไปเราพูดเป็นภาษาบ้านเราว่าเรียนสามัญนะครับมีการสอนวิชาสามัญมีสอนเลขคณิตศาสตร์
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรทำนองนี้นะครับเรียกว่าโรงเรียนสามัญแหละจะเอาส่วนหนึ่งของซะกาตเนี่ยไปช่วยโรงเรียนโรงเรียนสอนสามัญนี่ได้ไหมนะครับเราได้รับคำตอบนะได้รับคำตอบว่านักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่าได้นะครับแต่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยนะโรงเรียนสอนวิชาสามัญเนี่ยเป็นโรงเรียนภาคบังคับทางรัฐะนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องจ่ายเองรัฐบาลจะต้องจ่ายให้กับโรงเรียนเหล่านั้นโรงเรียนสามัญเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะไม่ใช่หน้าที่ที่จะเอาส่วนหนึ่งของซะกาตไปให้โรงเรียนเหล่านั้นนะครับก็เพราะว่ารัฐบาลเขาก็ช่วยเหลือมานะอย่างในปัจจุบันนี้รัฐบาลก็ช่วยนะนักเรียนตั้งแต่มัธยมต้นไปถึงมัธยมปลายบางทีก็แค่ม.3ที่เราเรียกกันนะครับม.1ถึงม.3นี่เป็นภาคบังคับนะทั้งหมดนี่รัฐบาลจ่ายหมดเลยนะรัฐบาลจ่ายนะถ้าม.4 5 6นี่ก็อาจจะต้องไปจ่ายเองแต่รัฐบาลก็จะจ่ายตั้งแต่เริ่มแรกก่อนวัยเรียนนะจนกระทั่งเข้าเรียนป.1ถึงป.6ม.1ถึงม.3นี่รัฐบาลจ่ายก็สรุปก็คือว่าโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายนะนั่นเขาได้อธิบายไว้อย่างนั้นไม่ใช่จะเอาส่วนหนึ่งของซะกาตนี่ไปช่วยโรงเรียนเหล่านั้นนะไออย่างที่ทราบไปแล้วว่าซะกาตจะให้โรงเรียนที่รัฐบาลเขาไม่ได้มีงบประมาณเอามาให้เช่นโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนสอนศาสนานะไม่ใช่เป็นโรงเรียนสอนประเภทบูรณาการมีทั้งศาสนาด้วยมีทั้งสามัญตามกฎของกระทรวงนะครับนั่นก็รับซะกาตได้ก็คือโรงเรียนสอนศาสนานะจะสอนระดับไหนก็แล้วแต่สอนฟัรดูอีนสอนอัลกุรอานนะสอนไปจนกระทั่งว่าระดับซานวีอะไรก็แล้วแต่ที่สอนวิชาภาคศาสนาภาษาอาหรับนี่ก็รับประกาศได้ส่วนโรงเรียนสามัญก็รับประกาศเอาประกาศส่วนหนึ่งไปช่วยไม่ได้นี่ตามความเข้าใจของนักวิชาการส่วนใหญ่แต่ว่านักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าได้ตัวอย่างเช่นในมีกล่าวไว้ในตัฟซีรอัลมานาตเนี่ยนะครับบอกว่าเอาประกาศนี่ไปช่วยโรงเรียนสามัญสอนสามัญเนี่ยได้เขาก็มีมุมมองอย่างนั้นเอาเป็นว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่แล้วให้ช่วยเฉพาะโรงเรียนสอนศาสนาภาษาอาหรับสอนอัลกุรอานสอนฟัรดูอีนเท่านั้นนะครับเราก็ได้คำตอบมาแล้วประเด็นต่อมาถ้าจะเอาส่วนหนึ่งของซะกาตเนี่ยเอาไปใส่ในไปให้โรงพยาบาลได้ไหมโรงพยาบาลเนี่ยในตัฟซีรอัลมานาตนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าได้นะแต่ว่าไปดูเสียงส่วนใหญ่ของนักวิชาการแล้วนักวิชาการบอกเสียงส่วนใหญ่นี่บอกว่าไม่ได้นะครับที่ไม่ได้นี่เพราะอันเนื่องจากว่าประเด็นเดียวกันที่พูดไปแล้ว
บรรดาโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่รัฐเขาดูแลควบคุมและก็ดูแลอยู่แล้วนะครับถามว่าโรงพยาบาลนะทำประโยชน์เยอะไหมแน่นอนครับโรงพยาบาลนี่ทำประโยชน์มากมายนะครับรักษาคนนะมีรายรับมีรายจ่ายมีปีหนึ่งนี่ในด้านของโรงพยาบาลที่ขึ้นสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็มีเป็นจำนวนมากมายนะรัฐบาลจะต้องเอางบประมาณเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่เอาซะกาตไปช่วยโรงพยาบาลนะครับนั่นบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าอย่างนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ในประเด็นเอาซะกาตไปใส่ไปให้โรงพยาบาลได้ไหมนี่คำตอบเราก็ได้มา2แนวทางว่าแนวทางแรกบอกว่าได้นะก็คือมีปรากฏไว้เป็นความเห็นของบรรดาอุลามะบางท่านแต่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้เพราะอันเนื่องจากว่าความรับผิดชอบอยู่ที่รัฐบาลไม่ใช่อยู่ที่จะเอาเงินจากาศไปช่วยนะครับอ้าวเราก็ได้ประเด็นมาอย่างนั้นนะครับก็เราคงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคนรวยล่ะคนรวยเนี่ยรับซะกาตได้ไหมท่านครับเราไปดูหะดีษแล้วเนี่ยคนรวยเนี่ยนะรับซะกาตไม่ได้นะรับซะกาตไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวนะได้กล่าวตอนที่นบีได้แต่งตั้งมูอาซอิบนุญะบันไปเป็นผู้ว่าเยเมนนะแล้วนบีก็กำชับมูอาซว่าการจัดเก็บซะกาตเนี่ยให้เก็บมาจากคนรวยและก็ไปให้คนจนนะตุคอดูมินอักนียาอิหิมวัตุรอดดูอาลาฟุกอรออิหิมก็หมายความว่าให้ไปเอาจัดเก็บมาเนี่ยซะกาตเนี่ยจากคนรวยแล้วก็ให้คนจนนะครับไม่ใช่เอาซะกาตนี่ไปช่วยเหลือคนรวยตกลงว่าคนรวยนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตแต่คนรวยมีหน้าที่ที่จะต้องให้ซะกาตอ้าวแล้วก็ขนาดไหนล่ะครับขนาดไหนจะเรียกว่ารวยขนาดไหนล่ะมีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนถึงจะเรียกว่ารวยต้องมีนาติดถนน5ไร่10ไร่มีตึกเช่ามีตึกพาณิชย์มีห้องเช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าถึงจะเรียกว่าคนรวยคนที่มีฐานะนะครับเพราะว่าในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้ชัดเจนว่าให้ไอ้คนที่มีฐานะนะคนที่มีฐานะก็ให้จ่ายตามฐานะของเขานะประเด็นนี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงสามีต้องจ่ายนฟะกอฮ์ให้กับภรรยาแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าถ้าเขามีฐานะก็จ่ายตามฐานะถ้าคนที่ไม่มีฐานะก็ให้จ่ายตามที่เขามีก็หมายความว่ามีน้อยก็ให้น้อยนะแต่ว่าคนที่มีฐานะก็ต้องจ่ายให้กับภรรยานะตามฐานะของเขานะเช่นเดียวกันนะครับคนที่ร่ำรวยก็ต้องเป็นผู้จ่ายตามฐานะของเขาทีนี้เรามาดูประเด็นว่ารวยแค่ไหนที่ศาสนากำหนดว่าเป็นคนมั่งมีหรือคนที่มีฐานะนะครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปได้ข้อความว่า
คนที่จะต้องจ่ายซะกาตเนี่ยจะต้องจ่ายซะกาตเนี่ยนะคนที่มีทรัพย์สินมีทรัพย์สินเป็นเงินทองอันนี้แน่นอนแหละเพราะว่าไปดูในอัลกุรอานนี่บอกว่าคนมีเงินทองนะครับไอ้เงินนี่ก็ตีค่ามาจากทองนะตัวอย่างเช่นมีทอง6บาทครบรอบปีครบนิซอบนะนิซอบก็คือพิกัดที่ศาสนากำหนดไว้พิกัดที่ศาสนากำหนดไว้ก็คือเทียบกับทอง6บาทแล้วก็ครบรอบปีเขาก็ต้องจ่ายซะกาตครบรอบปีหมายความว่าถ้าเขาเริ่มมีเงินมีทองในเดือนรอมฎอนพอถึงเดือนรอมฎอนเขาก็ต้องจ่ายซะกาตนะเพราะว่าคนที่จ่ายซะกาตถือว่าเป็นคนมั่งมีแล้วถูกต้องไหมครับนั่นแหละเอาขนาดนั้นแหละครับศาสนาถือว่าคนมั่งมีก็หมายความว่าคนที่มีฐานะก็คือคนต้องจ่ายซะกาตนั่นแหละตามหลักการอิสลามนะมีทอง6บาทเท่ากับทอง6บาทปัจจุบันนี้ทอง6บาทนี่มันก็นะบาทนึงในปัจจุบันนี่ก็จะ 3-4 หมื่นไปแล้วมึงอะไรทำนองนี้นะครับอ้าวเขาก็จ่ายซะกาตไปนะต้องจ่ายซะกาตเมื่อครบรอบปีจ่ายซะกาตจ่ายร้อยละ 2.5 นะร้อยละ 2.5 ก็คือถ้าสมมุติว่าเขามีแสนหนึ่งแสนละ 2,500 นะถ้ามีล้านหนึ่งล้านหนึ่งก็ 25,000 เยอะไหมครับอัลลอฮ์กันส่วนนี้ไปให้กับฟุกะรอมาซากินคนจนคนขัดสนคนหมู่อันลับคนมีหนี้สินคนที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์เพียงแค่นี้น่ะเยอะมั้ยครับผมถามคนรวยหลายคนเขาบอกว่าไม่เยอะเลยอัลเลาะห์จะเอาร้อยละ 2.5 นี่ให้ได้อย่างสบายเลยเพราะว่าริสกีที่เขาได้มานี่เขาได้มาเยอะใช่มั้ยอัลเลาะห์ให้เขาเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เสียดายเลยในการที่อัลเลาะห์จะกันส่วนตรงนี้ไปให้กับคนยากคนจนนี่นั่นคือคนที่มีอีหม่านเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวทรัพย์สินนี่แหละจะเป็นตัววัดอีหม่านของคนอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะอะไรแหละครับเพราะอันเนื่องจากว่าอีหม่านของคนเนี่ยนะนักวิชาการบอกมีขึ้นแล้วก็มีลดอีหม่านจะเพิ่มเนี่ยเมื่อเขาทำความดีอีหม่านจะลดเมื่อเขาทำสิ่งผิดบัญญัติศาสนาเพราะฉะนั้นการจ่ายซะกาตเป็นส่วนหนึ่งของเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ใช่ไหมล่ะมันเป็นตัววัดด้วยว่าถ้าเขามีอีหม่านเนี่ยเขาทำได้ไหมทำได้เนี่ยเขาไม่เสียดายหรอกครับแต่ถ้าคนมีอีหม่านไม่พอนะอีหม่านไม่พอตรงนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอันเนื่องจากว่าพอจะจ่ายเอาเงินพอครบรอบปีแล้วเอาเงินไปจ่ายให้เขาเป็น 10,000 20,000 30,000 50,000 แสนบางคนมีสกาดเป็นแสน 200,000 300,000 อะไรเงี้ยจะให้ลงเลยนี่แหละนี่แหละอีหม่านนี่จะเป็นตัววัดว่าเขาจะทำได้ไหมนะเพราะฉะนั้นอิบาดะห์นะท่านครับอิบาดะห์บางอย่างทำด้วยกับร่างกายอิบาดะห์บางอย่างทำด้วยกับทรัพย์สินอิบาดะห์บางอย่างต้องทำด้วยร่างกายด้วยและกับทรัพย์สินด้วยนะครับอิบาดะห์ที่ต้องทำด้วยร่างกายตัวอย่างเช่นละหมาดวันกับคืน15เวลาไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเลยถือศีลอดในรอมฎอนไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเลยนี่อิบาดะห์
อย่างดังกล่าวนี้เขาเรียกว่าอิบาดะห์ที่ต้องทำด้วยกับร่างกายเขาเรียกว่าอิบาดะห์บาดานียะนะครับส่วนอิบาดะห์ที่ต้องทำด้วยกับทรัพย์สินล้วนๆเลยนั่นก็คือซะกาตเขาเรียกว่าอิบาดะห์มาลียะนะซะกาตนี่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายเลยแต่เกี่ยวข้องว่าเอาทรัพย์สินเนี่ยไปจ่ายอิบาดะแล้วก็การจ่ายซะกาตเป็นอิบาดะห์การจ่ายซะกาตให้กับคน8ประเภทที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยเป็นอิบาดะห์นะครับแล้วก็ถ้าอ้าวอิบาดะห์อีกประเภทหนึ่งต้องทำด้วยกับทรัพย์สินด้วยและก็ร่างกายด้วยท่านนึกออกไหมนั่นก็คือฮัจญีไงฮัจญีต้องมีทรัพย์สินแล้วก็ต้องทำด้วยกับร่างกายต้องเดินทางต้องลำบากต้องไปทำฮัจญีต้องไปวูกูฟที่อารอฟาต้องไปฟ้องเถาหินที่มีนาต้องตอวาฟต้องเดินซาแอต้องไปเบียดกับคนทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ไอ้ส่วนหนึ่งก็ต้องจ่ายทรัพย์สินไปเป็นค่าเดินทางอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือที่อัลลอฮ์กำหนดอิบาดะห์มาเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องทำด้วยกับร่างกายมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องทำด้วยกับทรัพย์สินมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องรวมถึงร่างกายด้วยและก็ทรัพย์สินด้วยครบเลยนะครับอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ใช้ทำเนี่ยนะละหมาดบวชออกซะกาตทำฮัจญีครบเลยทั้งร่างกายและก็ทรัพย์สินนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่นะกรณีที่คนเนี่ยทำตรงนี้ไม่ครบแหละครับทำไม่ครบนี่ถือว่าเขาครบรูกลอิสลามไหมล่ะเพราะว่ารูกลอิสลามมี5ประการถูกต้องไหมครับมีชาฮาดะเวลาจะเข้าอิสลามนี่มียืนยันด้วยชาฮาดะว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตและก็ต่อมาก็ดำรงละหมาดบริจาคซะกาตถือศีลอดในรอมฎอนทำฮัจญีทำฮัจญีนี่ถ้ามีความสามารถก็ไปไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องไปถูกต้องไหมทีนี้ถ้ามันไม่ครบล่ะแน่นะครับบางคนบอกว่าละหมาดทำได้เนี่ยถือศีลอดก็ทำได้แต่ซะกาตฉันไม่ออกเพราะว่าเสียตังค์อะไรทำนองเนี้ยถามว่าจริงๆแล้วนะท่านทำรุกลอิสลามครบหรือยังคำตอบคือไม่ครบนะครับท่านจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่ว่าท่านยังไม่ครบรุกลอิสลามนะครับนะเพราะว่าการเป็นอิสลามของเราเนี่ยเพราะอัลลอฮ์กำหนดมานบีกำหนดมานะการเป็นอิสลามนี่จะเรียกว่าเขาเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนั่นก็คือเขาต้องดำรงละหมาดวันหนึ่งก็คือ15เวลาเขาต้องถือศีลอดในรอมฎอนเขาต้องจ่ายซะกาตเมื่อครบรอบปีครบนิซอบอย่างที่อธิบายไปแล้วแล้วก็ทำฮัจญีถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดนะขาดข้อหนึ่งข้อใดนี่ถือว่าเขาทำรูกลอิสลามไม่ครบนะก็เหมือนกันแหละครับอย่างในสมัยนบีสมัยนบีผ่านไปนะสมัยอบูบักรเป็นคอลีฟะคนก็ไม่ยอมที่จะออกซะกาตไปขึ้นไบตุลมานผลสุดท้ายอบูบักรก็ต้องไปจัดการกับคนเหล่านั้นที่บอกว่าจะละหมาดอย่างเดียวไม่ออกซะกาตอบูบักรจัดการนะครับแล้วผลสุดท้ายก็ต้องยอมนะต้องยอมว่าต้องละหมาดด้วยออกซะกาตด้วยถือศีลอดในรอมฎอนด้วยนั่นแหละครับถึงจะครบถ้วนและสมบูรณ์ส่วนสุดท้ายนะครับสุดท้ายที่อัลเลาะห์กำหนดไว้ก็คืออิบนุสซะบีลคนเดินทางคนเดินทางหมายถึงเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลตัวอย่างเช่น
เข้ามากรุงเทพมาจากเชียงใหม่แล้วก็พอจะกลับเชียงใหม่ปรากฏว่าเดินทางกลับไม่ได้ไม่มีค่าพาหนะไม่มีค่าเดินทางเราก็เอาส่วนหนึ่งของซะกาตไปให้เขาเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยเดินทางกลับไปเมืองของเขาได้นั่นคืออิบนุซะบีนคนเดินทางตามที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ทั้งหมดที่บอกมานี่ฟารีดอตัมมินัลลอ8ประเภทเนี่ยนะต้องจ่ายซะกาตให้นี่นะเป็นการกำหนดมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะเพราะฉะนั้นใครจะไปอะไรนะไม่ปฏิบัติตรงนี้ถือว่าเขาไม่ได้กำหนดไม่ได้ทำตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วเขาก็จะยังเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ยังไม่ได้เขาจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเป็นอุมมะห์ของนบีอย่างแท้จริงนั่นก็คือทำตามที่อัลลอฮ์ใช้ทำตามที่นบีสอนและทุกอย่างก็จะครบถ้วนและก็สมบูรณ์และการตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็จะครบถ้วนและสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์